้วยที่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะใช้เป็นตัวนี้นะจ๊ะได้มาเมื่อวานเราก็ลองเล่นดูแล้วว่ามันแบบก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดอ่ะอันนี้นะคะปลาสั่งมาจาก Shopee นะคะร้านอะไรอ่ะหรือร้านอาร์มโฟร์ช็อปนะคะจากใน Shopee ซึ่งเขาแบบว่ามีดีลดราคาหนูก็เลยซื้อมาอันนี้จะลองจับที่ฝั่งนี้มาเริ่มทำกันเลยดีกว่าก็ในกล่องนะคะเขาห่อมาอย่างนี้แหละมีกล่องแล้วเขาก็จะล็อกแบบนี้มานะอย่าไปง้างมันอย่างนี้จ้ะเดี๋ยวจะหักมันจะมีปุ่มตัวเลื่อนอยู่ตรงข้างล่างนี้นะแล้วก็เลื่อนลงนี่ไงเลื่อนลงมันมีปุ่มข้างล่างกดลงข้างล่างมันจะอ้าอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีนี่สวิตช์ปุ่ม power กดอีกตรงนี้นะเราก็กดปุ่มดันไปมีทั้งหมด200องศาค่ะจะกดไปที่180นะคะเพราะว่าผมปลาเส้นเล็กแล้วก็บางน้อยด้วยเมื่อวานลองดูแบบที่ยังไม่ร้อนมาปลาจะบอกเทคนิคตรงที่ว่าเนี่ยเวลาที่เราม้วนใช่ไหมเวลาที่เราใช้เครื่องนี้ม้วนเนี่ยมันจะมีสองฝั่งเห็นปะเราให้เอาฝั่งที่มันเป็นแบบเป็นแบนอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยไอ้ด้านเนี้ยโค้งแบนเนี่ยเอาไว้เวลาเอาไว้ข้างในตัวเราหันเข้าข้างในตัวเราแล้วก็หนีมันจะหนีง่ายขึ้นที่ลองดูจากเมื่อวานนะเพราะว่าลองเอาด้านนี้แล้วมันบอกมันยากไปแล้วมันจะแบบโดนหุ่นเราง่ายนะก็ให้หันด้านบางนี้ฝั่งด้านบางเข้าหาตัวเราจะหนีง่ายนี่เริ่มร้อนละมันร้อนไวมากส่วนเรื่องน้ำหนักอันนี้นะหนักไหมก็หนักอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่ามันไม่ได้หนักจนแบบเมื่อยมือแล้วก็ช่วงระหว่างการจับอะไรเงี้ยก็โอเคนะอันนี้คือผมได้อ่ะวิธีนะคะวิธีของปลานะวิธีการม้วนปลาจับเริ่มจากข้างในก่อนแล้วก็จะม้วนผมครึ่งนึงก่อนเห็นไหมเห็นความบางไหมอ่ะเอาจากน้อยๆอ่ะทำให้มันแบบน้อยอ่ะพอม้วนอ่ะแล้วก็จะใช้หนังยางเก็บผมส่วนข้างบนเอาไว้ขอปิดความร้อนของหัวน้ำผมบางมากเลยให้อภัยนะจ๊ะนี่ผมไม่ได้สระนะคะวันนี้ไม่ได้สระผมนะอันนี้ใช่ไหมพอได้น้อยๆแล้วใช่ไหมเราก็จะแบ่งครึ่งกลางหัวเราอะแบ่งเป็นสองฝั่งอย่างนี้เพราะว่ามันไม่มีคนทำผมให้เราใช่ปะเราต้องทำเองก็แบ่งครึ่งสองข้างอย่างนี้เวลาที่ทำร้อนจะได้แบบเท่ากันแล้วก็เห็นด้วยหยิบช่อมาให้น้อยอ่ะแล้วก็ให้เป็นบางๆอ่ะแล้วปากก็จะหนีบจากข้างล่างนี่นะหันฝั่งที่มันเป็นบางๆเนี่ยเข้าข้างในเรานะเข้าข้างในตัวเราแล้วก็หนีบไปอย่างนี้เวลาที่จับจับให้มันตรงเป็นแนวขนานกับตัวเราด้วยนะร่อนมันถึงจะสวยนะค่ะอันนี้วางไปตอนช่วงจังหวะที่เรากำลังจะหนีบเนี่ยเราก็จับผมเราให้มันเรียงอะค่ะแล้วก็ลูบลงไปให้ปลายปลาจะหนีจากปลายขึ้นมาก่อนนะคือหนีจากปลายผมมาก่อนแล้วก็ค่อยเลื่อนขึ้นข้างบนสำหรับปลานั้นมันจะง่ายคือเทคนิคนี้แล้วร่อนอ่ะก็จะได้แบบพอดีด้วย สมมติว่าเราอยากให้ปลายอ่ะมันงอนใช่ไหมให้ปลายมันงอนเราก็เลื่อนผมให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันอยู่ในช่วงจังหวะที่มันงอนออกเนี้ยถ้าใครอยากได้โค้งก็ให้งอนมันอยู่ช่วงความโค้งจะอธิบายยังไงเนี่ยหนักสังเกตเอาแล้วก็เอามือจับตรงนี้ไว้ไม่ร้อนนะเขาทำเนี่ยเขาทำมาให้ดีเลยนะใช่ปะมันไม่ได้ติดกับตัวคนไว้ให้เอามือจับตรงนี้แล้วก็นับไปสักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดแปดยี่สิบครึ่งนาทีก็ได้ค่ะแล้วก็ปล่อยเห็นไหมได้แล้วมันจะดูเป็นเหมือนแบบผมไปเปลี่ยนไปนะเพราะวันนี้ไม่ได้สระผมได้ร้อนแล้วนะคะเห็นปะนี่ก็จะประมาณนี้นี่ปะไปอ่ะให้ตรงปลายเนี่ยมันงอนออกหน่อยเนี่ยปลาก็ลูบให้มันได้แล้วเราก็มาทำอีกข้างเดิมเหมือนเดิมค่ะพอเรามาทำฝั่งนี้ใช่ไหมเราก็เอามือจับกับด้านให้ด้านแบนอ่ะมันเข้าหาตัวเราอย่าลืมนะตรงนี้สำคัญเอาแล้วก็ลูบลงข้างล่างแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราสังเกตเนี่ยพยายามอย่าไปหยิบซ้ำที่มันนะคะเพราะว่ามันรอนมันจะไม่สวยอะแล้วก็มันจะดูตลกอะผมมันจะแบบว่าไม่เป็นรอนขึ้นเลยนะ
เราลองไปหนีบสามารถพยายามทำให้มันได้แบบว่าจังหวะเดียวครั้งเดียว ได้แล้วแล้วตรงไหนที่มันไม่ถึงอะที่เราไม่ได้หนีบแบบว่าไปซ้ำเขาอีกทีมีเจลอะไรเงี้ยก็ลูบผมไปก่อนลูบผมก่อนที่จะหนีบนะแต่ว่าปลาไม่ทำผมปลาเนี่ยทั้งหัวเนี่ยเอาจริงหนีบแค่สามทำแค่แบบสามรอบเสร็จเพราะผมมันบางเส้นผมมันบางแล้วมันก็น้อยด้วยหันด้านในด้านปลาเข้าข้างในแล้วก็ลูบก็หนีบปลาเสร็จแล้วใช่ป่ะแล้วเราก็มาหนีบข้างบนต่อจังหวะนี้ระวังด้วยนะจ๊ะให้ดูสังเกตลอนด้วยนะว่ามันแบบอย่าไปซ้ำที่มันไม่ใช่อ่ะจังหวะช่วงลอนนะเราได้ลอนสวยหนีบซ้ำได้แต่ว่าเราต้องดูจังหวะช่วงลอนนะลอนที่เราหนีบไปอ่ะมันพอดีไหมเนี่ยเราจะหนีบสูงได้นะแต่ถ้าเกิดเป็นชั้นข้างบนบนหัวแล้วอะปลาจะไม่หนีบขึ้นมาอย่างข้างบนเยอะนะคะเพราะว่าไอ้ดูตลกคือมันไม่เข้ากับหน้าเราเพราะว่าหน้าเราบางใช่ป่ะคนหน้าใหญ่ก็ต้องให้มันอยู่แค่ประมาณนี้นี่ไงได้แล้วเห็นปะเจ๊เห็นไหมลอนมันจะไม่ทับกันถ้าช่วงจังหวะที่หนีบเราต้องดูด้วยนะลอนก็จะพอดีอ่ะหยิบต่อเหมือนเดิมนะแบ่งผมครึ่งนึงทางด้านบางก็หาตัวหนีบปลายก่อนจังหวะนี้ต้องจับช่อให้บางๆด้วยนะเรียบผมให้มันบางๆแล้วก็อีกเทคนิคนึงนะคะถ้าเกิดอยากได้ให้ผมมันดูแบบฟูกระเด้งเนี่ยเราก็จับน้อยๆจับผมมาช่อมาน้อยๆแล้วก็มันจะทำให้แบบฟูผมมันดูฟูขึ้นแล้วก็ให้ตั้งอย่างนี้เลยนะตั้งแบบขนาดอย่างนี้เลยแล้วก็หนีบให้ชิดที่สุดขนาดผมมันจะดูฟูเยอะขึ้นแล้วจะพูดอะไรร้อนแบบไฟมันร้อนดีมากเลยคือแบบเดียวร้อนแล้วมาช่วงปลายผมสามหมดแล้วนะถามว่าถ้าเกิดว่าจะหนีบจากข้างบนลงไปข้างล่างได้ไหมก็ได้แต่ว่าคือสำหรับปลานะมันจะทำให้เราอะเล็งตำแหน่งผมอะยากแล้วตรงปลายเนี่ยมันจะแบบสวยไม่เท่าแต่ยังแบบถ้าเราหนีบจากปลายขึ้นไปข้างบนเราจะกำหนดได้ว่าเราจะเอาช่วงปลายอะให้มันงอออกหรือว่างอเข้าหรือว่าคือรอนมันจะพอดีกว่าอะว่ากันง่ายๆถ้าเกิดเราหนีบจากตรงปลายก่อนเราจะกลับตำแหน่งได้ไงเนี่ยเราจะเอาตรงปลายให้มันงอแบบน้อยๆหน่อยเห็นปะเห็นรอนตรงปลายไหมมันจะกำหนดได้ง่ายกว่าหนีบได้อะแต่ว่าถ้าเกิดเราหนีบจากข้างบนใช่ไหมเราจะจับเวลาลงไป
นข้างล่างอะไรเงี้ยเนี่ยอันเนี้ยมันจะรู้สึกแบบมันกะระยะยากหน่อยอ่ะหมายถึงว่ามันมองไม่เห็นก็ตรงปลายเห็นป่ะมันจะเหลือเยอะมันจะไม่เท่ากันก็เลยเลือกที่จะแบบมาทำจากข้างล่างก่อนได้ไหมมันก็ได้เนี่ยเนาะกลายเป็นว่าข้างเนี้ยข้างบนมันสูงโค้ดกับกะระยะไม่ถูกเนี่ยให้สังเกตนะแล้วตรงปลายมันจะเหลือเยอะจะเด้งมันจะไม่ได้แบบอย่างเงี้ยเห็นป่ะคือปลาจะชอบแบบเนี้ยที่มันแบบตรงปลายมันเหลือน้อยๆเห็นป่ะคะแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันจะดูถ้าจะให้รอนเท่ากันต้องคอยดูความขนาดนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเอียงอย่างเงี้ยจ้ะรอนชอบสตรอเบอรี่เป็นโอ้ยชอบสับปะรดมาก